ชื่อบทกวีถึงมหาตุลาการผมจะอ่านให้ฟังนะครับใช้เวลาสั้นๆคือตาชูผู้ชี้เสรีสิทธิ์คือศาลสถิตยุติธรรมนำสมัยคือหลักประกันประชาธิปไตยมิใช่อภิชนคนชั้นฟ้าคุยที่สวมนั้นมาจากภาษีรถที่ขี่เงินใครให้หรูหราข้าวที่กินดินที่ย่ำบ้านงามตาล้วนแต่เงินของมหาประชาชนมิได้อวตารมาโปรดสัตว์แต่เป็นลูกจ้างรับตั้งแต่ต้นมิได้อวตารมาโปรดสัตว์แต่เป็นลูกจ้างรัฐตั้งแต่ต้นให้อำนาจแล้วอย่าหลงทะนงตนว่าเป็นคนเหนือคนชี้เป็นตายเสาหลักต้องเป็นหลักอันศักดิ์สิทธิ์ใช่ต้องลมเพียงนิดก็ล้มหายยิ่งเสาสูงใจต้องสูงเด่นท้าทายใช่ใจง่ายเห็นเงินแล้วเออต้องเปิดโลกกระทัดอย่างชัดเจนใช่ซ่อนเล้นอ่านตำราแต่ในหอออกบัลลังก์นั่งเพลินทำเยินยอเลือกเหล่าปอมากองห้องทำงานตุลาการคือหนึ่งอธิปไตยอันเป็นของคนไทยใครชาวบ้านมิใช่ของใครผู้หนึ่งซึ่งดักดานแต่เป็นตุลาการประชาชนฉะนั้นพึงสำนึกมโนทัศน์ใช่ด้านดัดมืดดับด้วยสับสนเพื่อลาพินกินสินบาทข้าสินบนแล้วแบ่งคนแบ่งชนชั้นบัญชาชี้เธอตุลาการจงคิดจากอิสระรับภาระอันหนักหนาทำหน้าที่หากรับใช้ไปสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยหากรับใช้ใบสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยหากรับใช้ใบสั่งดังกาลีตุลาการเช่นนี้อย่ามีเลยแต่เมื่อ6พฤษภาพฤศจิกายน2553ดูเหมือนว่าเป็นบทกวีที่มาก่อนการนะครับแต่จริงๆแล้วตุลาการของเราต่างหากที่มีพฤติกรรมอย่างนี้มาตลอดจนบทกวีนี้ก็ยังทันยุคทันสมัยอยู่เช่นในปัจจุบัน